สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับพบกับผมตัว BKK จากร้าน BKK Speed นะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวหมวกกันน็อกอีกเช่นเคยนะครับผมเป็นหมวกกันน็อกแบบสไตล์ยกคางนะครับที่หลายคนถามหากันนะครับผมก็คือเป็นหมวกตัวนี้เลย Flip Up Modular สำหรับแบรนด์ HJC นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับที่เพิ่งมาประมาณช่วงปลายปีที่แล้วเป็นตัวที่มาแทนตัว IS Max นะครับที่เป็นโมเดลที่เป็นยกคางของระดับกลางของตัว HJC ราคาเดิมครับ 7,500 บาทนะครับตัวนี้ราคาคุ้มราคาสุดๆนะครับผมไม่อยากบอกเลยว่ามันสวยมากนะครับก็คือตัว IS Max เนี่ยเลิกผลิตไปก็คือเป็นโมเดลของ IS 17ที่ทำมา Flip Up นะครับตัว C ไม่ใช่ตัวนี้ตัว I 90เนี่ยก็คือมาแทน IS Max ซึ่งรูปร่างก็จะคล้ายๆกับ I 70นะครับดูจากทรงก่อนเนี่ยด้านข้างเนี่ยถ้าไม่บอกว่าเป็นหมวกสปอร์ตโมดูล่าที่เป็นยกคางนะก็จะคิดว่าเป็นหมวก I 70นะครับที่เป็นหมวกสปอร์ตสตรีทนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นครีปที่เป็นช่องลมด้านหลังเนี่ยสวยมากนะครับแล้วก็รูปทรงดูสปอร์ตทีเดียวนะครับสีมาในสีด้านนะครับตัวนี้ตัวดาวแว่น MC 10 SF นะครับเป็นสีด้านสีด้านเนี่ยผมอยากจะบอกว่าหลายคนที่กังวลว่าสีด้านมันจะดูแลยากผมว่า HJC ทำสีด้านมาได้ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างเขาเรียกอะไรแข็งและก็ดูแบบไม่เป็นรอยขีดข่วนง่ายแล้วก็ไม่ได้เหนียวเหนอะหนะนะครับมีเขาเหมือนการเคลือบสีด้านมาอีกทีนึงมีความแข็งนะครับไม่มีรอยนิ้วมือแล้วก็ใช้งานง่ายรักษาง่ายเช็ดทำความสะอาดง่ายใช้น้ำเปล่าชุบน้ำเอาผ้าชุบน้ำเปล่าแล้วก็เช็ดธรรมดานะครับทุกวันก็คุณก็จะมีหมวกที่สวยงามอย่างนี้ตลอดไปนะครับผมอันนี้ตัว HJC I 90ราคา 7,500 บาทมาอะไรบ้างนะครับเรามาดูสเปคกันสเปคก็คือทำจากวัสดุโพลีอะไรเนี่ย Advanced Poly Carbonate Composite Shell นะครับก็คือเป็นลักษณะของหมวกที่ทำจากโพลีคาร์บอเนตก็คือจริงๆเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นโพลีก็เป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่มีความแข็งแรงแล้วก็ยืดหยุ่นนะครับอันนี้สูตรเฉพาะของทาง HJC เลยนะครับในรุ่น I 70ก็เช่นกันใช้ตัว Advanced Poly Carbonate นะครับน้ำหนักอยู่ที่ 1,720 กรัมอันนี้ไซส์ M นะครับผมก็ตัวหมวกเนี่ยถือว่าไม่หนักไม่เบาสำหรับหมวกยกคางหมวกยกคางก็อยู่ประมาณนี้ครับ 1,700-1,800 นะครับทำไมถึงหนักเพราะว่ามันมีกลไกมีเปลือก2ชิ้นนะครับแล้วก็มีชุดน็อตชุดอะไรแถวนี้มันต้องแบบแข็งแรงระดับนึงถึงจะผ่านมาตรฐานของความปลอดภัยได้ซึ่งตัวหมวกตัวนี้ผ่านมาตรฐาน ECE นะครับผมซึ่งได้มาตรฐานแบบ P/J P/J เนี่ยผมสงสัยมานานก็เลยมาศึกษาว่าเอ้ยทำไมต้องเป็น P/J ก็คือตัว ECE เนี่ยถ้าได้ P เนี่ยคือ Full Face นะครับผมก็คือเป็นมาตรฐานของหมวกเต็มใบก็คือถ้าเอาหมวกเนี่ยปิดคางเนี่ยเต็มใบเป็นล้มเนี่ยก็คือผ่านมาตรฐานแต่ถ้ากรณีที่บางยี่ห้อเนี่ยเขา P อย่างเดียวเขาไม่ /J นี่คือ Jet คือสไตล์หมวกแบบยกคางนะครับคือหมวกแบบครึ่งใบเต็มอะไรนะหมวกเต็มใบแบบไม่ป้องกันคางก็คือเป็นแบบ J นะครับก็คือเขาอาจจะไม่ได้ทดสอบแบบว่ายกคางด้วยแล้วก็ไปล้มมาว่ามันได้ผ่านไม่ได้มาตรฐานของ ECE หรือไม่ของ HJC I 90เนี่ยตัวนี้ก็คือผ่านมาตรฐาน J ด้วยก็คือเป็น P/J คือไม่ว่าคุณจะปิดคางอยู่หรือว่าคุณจะยกคางเนี่ยผ่านมาตรฐานทั้งหมดก็คือเรื่องความปลอดภัยมั่นใจได้เลยตัวนี้มาพร้อมแว่นกันแดดในตัวซึ่งแว่นลงยึกมากเลยนะครับผมอันนี้ผมคิดว่าค่อนข้างโอเคคล้ายๆกับตัว I 70ที่แว่นค่อนข้างโอเคเลยลงมาเกือบ 90% เลยผมใส่เมื่อกี้ลองละถือว่าดีมากนะครับตัวนี้นวมภายในเป็นจุดเด่นของตัว HJC I 90อีกตัวนึงนะครับนวมค่อนข้างหนานุ่มนะครับแล้วก็สัมผัสทัชชิ่งค่อนข้างดีนะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นผ้าแบบแอนตี้แบคทีเรียแล้วก็มีระบบระบายอากาศที่ดีแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรนวมแบบวิกกิ้งก็คือไม่อมเหงื่อแล้วก็ถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็จะแห้งไวนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของนวมของ HJC ตัวนี้มีการออกแบบนวมให้มันเขาเรียกอะไรมีคล้ายๆเป็นผ้าเหรอผ้านวมล็อกคออีกทีนึงก็คือกรณีที่หมวกยกคางส่วนใหญ่มันไม่ค่อยปิดตรงเนี้ยก็คือถ้าลมมันเข้ามาแถวๆซอกคอแล้วก็ตัวนี้มีแผ่นใต้คางมาให้ด้วยก็คือปิดค่อนข้างดีเลยนะครับผมตอนนี้ลักษณะของหมวกก็ถือว่าเก็บเสียงได้ดีนะครับมุมมองค่อนข้างกว้างนะครับหนาแล้วก็ซ้ายขวาเนี่ยค่อนข้างดีสามารถมีเดือยจับสำหรับนวมเนี่ยสำหรับชิวเนี่ยสองฝั่งก็คือไม่ว่าคุณจะเปิดด้านซ้ายหรือเปิดด้านขวาเนี่ยมันค่อนข้างโอเคเลยมีช่องลมขนาดใหญ่ด้านบนนะครับโอเปเรตด้วยวันแฮนด์ได้ง่ายแล้วก็ตรงปากเหมือนกันโอเปเรตได้ง่ายลมจะเอ็กซ์คอสเต็ดไปด้านหลังตัวนี้มีครีปสำหรับแอโรไดนามิกแล้วก็ทำการเขาเรียกอะไรไม่ให้หมวกมันลมมันมาปุ๊บมันก็จะหงายขึ้นไปไม่ให้เขาเรียกอะไรนะ
ไม่ดึงไม่วนอยู่ท้ายหมวกให้ไม่เกิดเสียงลมกดอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่ดูดีกว่าว่าตัวนี้เป็นไงตัวนี้รองรับบลูทูธด้วยนะครับผมจริงๆถ้าเราผมเห็นอาจจะโอ้ยกระแทกใหม่โทษนะครับอยากอธิบายตรงนี้นิดหนึ่งตัวนี้มี HJC Smart ในอนาคตในปีนี้ HJC เขาจะมีออกแบบตัวบลูทูธกับร่วมกับทางบริษัทเซนานะครับถ้าใครเล่นหมวกกันน็อกอยู่ก็จะรู้จักตัวบลูทูธของเซนาเป็นอย่างดีนะครับผมซึ่ง HJC ก็จะออกแบบตัวบลูทูธออกมาร่วมกับเซนาชื่อรุ่นว่า 10B HJC Smart 10B แล้วก็ 20B นะครับก็คือมี2รุ่นนะครับเดี๋ยวสเปคเป็นยังไงราคาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาพูดกันทีหลังแล้วกันก็คือรอข่าวจากทาง HJC Thailand ก่อนนะครับผมซึ่งตัวเดี๋ยวเราจะลงรูปให้ดูว่าติดตั้งไปบนหมวกแล้วมันจะหน้าตายังไงตรงนี้เป็นช่องแบตแล้วก็มันก็มียูนิตคล้ายๆยูนิตบลูทูธติดตรงนี้นะครับมีปุ่มโอเปเรตนะครับภายในเนี่ยเค้าเว้าช่องไว้เดี๋ยวผมให้ดูวาล์วช่องไว้สำหรับนวมแล้วก็หูฟังแล้วก็ไมโครโฟนทั้งหมดเลยเห็นไหมครับอาจจะดูลำบากนิดนึงนะเนี่ยตรงนี้เป็นหูฟังครับแล้วก็มีคล้ายๆกับช่องไมโครโฟนทั้งหมดเนี่ยอยู่ตรงนี้คือเวลาติดตั้งเนี่ยหลายคนที่เคยติดตั้งตัวบลูทูธเองเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเราต้องมานั่งซ่อนสายซ่อนอะไรเองนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ต้องนะครับก็คือทาง HJC เขาออกแบบมาก็คือจะวางลงไปในร่องให้เรียบร้อยนะครับมีการเสียบตรงช่องตรงไหนก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างดีนะครับผมตัวนี้ก็ติดตามกันนะครับเป็นอุปกรณ์ที่น่าสนใจสำหรับคนที่ซื้อหมวกใบนี้ไปแล้วอนาคตคิดว่าจะใช้บลูทูธแล้วก็เป็นทำพัฒนาโดยเซนานะครับก็คือสามารถ compatible กับเซนารุ่นอื่นๆไม่ว่าจะเป็น 10C 10S 20S 30K เนี่ยพวกนี้ได้หมดเลยซึ่งของตัว HJC ก็จะออกมา2รุ่นนะครับอย่างที่ผมบอก 10B แล้วก็ 20B เดี๋ยวเรามาลองใส่ตัวนี้ดูตัวนี้มีแถมแผ่นกันฝ้าพินล็อกให้ในกล่องด้วยนะครับผมในราคา 7,500 นี่คุ้มมากเลยเดี๋ยวเรามาลองใส่ก่อนเดี๋ยวเราก็ใส่โม่งก่อนนะครับลองผมไซส์ M ก็ใส่สบายอยู่ละล็อกหัว57-58สามารถใส่ได้ตัวนี้ออกแบบมาสำหรับคนใส่แว่นตาได้นะครับตัวนวมเว้าตรงช่วงขาหนีบตรงขมับไปเรียบร้อยสวมแว่นได้ง่ายเวลาใส่หมวกยกคางก็แนะนำให้ยกคางขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ดึงลงมาจะค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ใส่แว่นให้เรียบร้อยเห็นไหมใส่แว่นง่ายมากนะครับผมแล้วก็ล็อกคางตัวนี้เป็นล็อกคางแบบกิ๊บล็อกนะครับค่อนข้างสบายเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองแล้วก็ออกเดินทางนะครับเรื่องมาตรฐานก็ได้มาตรฐาน ECE อยู่แล้วปลอดภัยตัวเล่นแว่นอยู่ตรงนี้แว่นค่อนข้างโอเคเต็มไม่หลอกตานะครับมุมมองกว้างปิดลงมาจะเห็นว่าตรงนวมเนี้ยล็อกหมดเลยนะครับค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวเดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วกันรอบๆเป็นยังไงเวลายกคางก็ปิดชิวลงก่อนนะครับตรงนี้เป็นนิ้วเดียวสามารถยกได้เลยค่อนข้างโอเคนะครับผมถือว่าเป็นหมวกที่สวยงามน้ำหนักก็กลางๆนะครับใส่แล้วรู้สึกเงียบนะครับมุมมองกว้างแว่นค่อนข้างโอเครองรับบลูทูธนะครับกรณีที่คุณไม่ได้ใช้บลูทูธของตัวเซนา HJC Smart เนี่ยคุณก็สามารถซื้อบลูทูธยี่ห้ออื่นมาใส่ได้เหมือนกันไม่ได้จำกัดว่าต้องใช้บลูทูธของมันอย่างเดียวนะครับผมอันนี้ซึ่งที่ร้านก็เคยติดตั้งให้ลูกค้าหลายๆท่านไปแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามีลวดลายอะไรบ้างของตัว HJC i90 นะครับเดี๋ยวดูในรูปนี้เลยละกันในคลิปนี้ผมสอดแทรกตัวสารแทรกตัวรูปไปให้นะครับก็ราคา 7,500 บาทนะครับผมสำหรับ HJC i90 นี้ถ้าใครสนใจก็สั่งซื้อมาได้ทาง LINE ทาง Inbox นะครับแล้วสำหรับท่านที่ชมทาง YouTube ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ